ไปดูเรื่องของการไล่ล่ายาเสพติดกันหน่อยค่ะบอกได้เลยว่าครั้งนี้น่าจะรายใหญ่เลยแหละคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ขับรถกระบะหนีแหกด่านหนี3ตำบลเพราะว่าเขามียาบ้าอยู่ในรถค่ะกล้องวงจรปิดนี่เลยจับภาพตอนหนีหนีอย่างไวเลยคุณผู้ชมนี่คือชายหาดของพื้นที่ภูเก็ตนะคะครับตอนที่เขาไปเจอเจ้าหน้าที่รถสีแดงคันนี้ป้ายทะเบียนกไก่สฤษี858ภูเก็ตหนีไปตั้งแต่แยกไฟแดงถนนวิเศษตำบลราไวยอำเภอเมืองโดนเรียกให้หยุดก็ไม่หยุดหลังจากนั้นก็บึ่งหนีเลยค่ะขับตรงไปเรื่อยๆจนไปถึงวงเวียน5แยกฉลองในตำบลฉลองนี่ข้ามแล้วนะจากราไวยข้ามไปฉลองแล้วมันก็ขับยาวไปจนถึงตำบลกะรนเลยค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็ตามสิคะงานนี้ขอตรวจแล้วหนีมันต้องมีอะไรแน่ๆและพอจากกะรนวนกลับมาราไวยอีกรอบรู้เลยว่าเป็นคนในพื้นที่แน่นอนล่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารู้เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดีตอนหลังเนี่ยมันเริ่มจะเกิดการจราจรติดขัดเพราะว่าตำรวจก็ตามอย่างไม่ลดละเลยนะคะรถคันนี้เนี่ยพยายามขับลงข้างทางพอตำรวจเห็นว่าจังหวะปลอดภัยไม่มีคันไหนบนท้องถนนยิงเลยค่ะยิงใส่ยางเพื่อที่จะสกัดให้รถเนี่ยมันหยุดสุดท้ายจับได้จริงๆตอนที่นี่ตอนลงข้างทางนะคุณผู้ชมแต่เขาจะลงข้างทางไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะแล้วตัวเขาเองนั้นถอยหนีเขายอมรับว่าเขามียาเสพติดจริงๆคุณผู้ชมพอมาถึงเจ้าหน้าที่มาถึงเปิดประตูปั๊บลงมาพูดคุยกันนายขอตรวจค้นรถหน่อยสิในรถคันนี้เจ้าหน้าที่พบยาเสพติดโอ้โห200 2เม็ดนั่นแหละโอ้โหแล้วหนีโอ้โหหนีอลังการมากหนี3ตำบลเพราะว่ามียาบ้าอยู่2เม็ดเออ2เม็ดถ้วนเลยคุณผู้ชมไม่200ไม่ 2,000 ไม่2ล้านแต่ดิฉันว่าเขาหนีระดับแบบหลักล้านอะหนี3ตำบลตอนแรกเข้าใจว่ามียาบ้า2ล้านเม็ดมีอยู่2เม็ดค่ะนายศพัฒน์อายุ26ปีนะคะตัวเขาเองเขาบอกเขาตกใจเขากลัวมีครึ่งเม็ดก็กลัวแล้วคนทำความผิดเจอตำรวจยังไงก็กลัวไปซื้อยาบ้ามาจากตำบลราไวยขากลับตำรวจเรียกไงขาไปไม่เจอตำรวจแต่ขากลับนะมันพกยาบ้ามาแล้วมาเจอตำรวจเรียกตัวเองตกใจกลัวความผิดก็เลยขับรถหนีแล้วก็ไม่ได้ทิ้งยาบ้าด้วยนะคุณผู้ชมยังพกยาเสพติดอยู่แบบนั้นโอ้โหตำรวจกุมขมับเลยเออจับคนร้ายได้โบกการจราจรด้วยเพราะว่ารถติดตามกันมา3ตำบลเจออยู่2เม็ดอ่ะยังไงเม็ดเดียวหรือครึ่งเม็ดยาเสพติดก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะแล้วดีนะคุณผู้ชมครั้งนี้หนีมานี่ไม่ได้ชนใครเขานะคะแต่ต้องโดนนะทั้งข้อหาเรื่องของการเสพยามียาเสพติดไว้ในครอบครองขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ตอนที่ขับรถเนี่ยมีสารเสพติดอยู่ในตัวด้วยครับขึ้นชื่อว่ายาเสพติดจะมีกี่เม็ดก็ผิดนะเพราะฉันไม่แปลกแล้วนะครับที่จะหนีหัวซุกหัวซุนขนาดนี้อ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ